ข้อดีข้อสามนะครับข้อดีข้อสามผิวภายนอกนะครับของตัว AHU นะครับแล้วก็ท่อลมเนี่ยมันก็อาจจะให้มันอยู่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้นะครับรักษาให้มันอยู่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าอากาศที่วิ่งอยู่ภายในท่อเนี่ยนะครับอากาศที่มันวิ่งอยู่ภายในท่อเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องทําความเย็นให้มันลึกนะ deeply cool นะครับเพื่อที่จะกําจัดความชื้นนะครับเพื่อที่จะลดความชื้นให้มันอันนี้ก็เหมือนกับที่เพิ่งจะอธิบายเมื่อข้อที่แล้วนี่แหละนะครับที่บอกว่ากลไกในการลดความชื้นหรือว่าละเทนกำจัดละเทนโหลดของคอยเย็นที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยคือเราทําให้ผิวคอยมันเย็นกว่าดิวพอยต์ใช่ไหมให้มันเย็นกว่าจุดน้ำค้าง14องศาเนี่ยพอมันเย็นกว่าดิวพอยต์ปุ๊บมันก็จะเกิดการคอนเดนเซชันนั่นแหละคือการกําจัดความชื้นของคอยเย็นทั่วๆไปเนาะทีนี้พอลมเย็นที่ส่งออกมาจากคอยเย็นเนี่ยสมมุติมันอยู่แถว12องศาเนี่ยมันก็ยังคงต่ำกว่าดิวพอยต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามันวิ่งผ่าน AHU วิ่งผ่านท่อลมทั้งหลายเนี่ยถ้าภายในท่อมันเป็นลมเย็น12องศาเนี่ยมันต่ำกว่าดิวพอยต์เนี่ยผิวนอกของท่อลมอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดคอนเดนเซชันได้เหมือนกันอันนั้นก็เป็นเหตุว่าเราต้องมีการหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันคอนเดนเซชันเกิดขึ้นที่ผิวนอกของท่อใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราอากาศเราทำให้เรามีเดสิเคเรามีระบบดูดความชื้นเนี่ยกำจัดละเทนโหลดในอากาศซะก่อนแล้วเนี่ยแล้วเราก็ให้ลมซัพพลายแอร์ที่วิ่งภายในท่อเนี่ยมันสูงกว่า14องศาสูงกว่าดิวพอยต์เนี่ยไอตัวผิวนอกของท่อลมเนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดคอนเดนเซชันเนี่ยน้อยลงเนาะอันนี้ก็คืออันที่เขาบอกว่ามันสามารถอยู่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้นะครับนี้การลำเลียงอากาศที่มันแห้งแล้วก็อยู่ที่จุดอิ่มตัวคือความชื้นใกล้100%เนี่ยวิ่งไปผ่าน Reheat Box ก็คือวิ่งไปผ่านอุปกรณ์ที่มันจะรีฮีทหรือว่าอุ่นอากาศกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องท้าทายใช่ไหมว่าจะต้องมีการหุ้มฉนวนใช่ไหมครับเพื่อป้องกันการเกิดคอนเดนเซชันบนผิวโลหะภายนอกอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับระบบดูดความชื้นที่ใช้เดซิแคนเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงนะครับของการเกิดคอนเดนเซชันที่ผิวได้นะครับแล้วก็อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอ๋อใช่ไหมเพราะว่ามันใช้มันไม่ต้องติดฉนวนหรือว่าติดฉนวนน้อยลงเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันก็จะลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดค่าวัสดุแล้วก็ลดค่าฉนวนนะครับของอุปกรณ์พวกนี้นะครับ